สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับจอง PN Garden and Amulet นะครับวันนี้ก็จะอยู่ในช่วงกล้องบอนไซนะครับวันนี้ก็จะมาทําตัดถอดนะครับแล้วก็เข้าหลวดนะครับพวกเขามีกิ่งออกมาแล้วนะครับนี่ก็ประมาณเดือนหนึ่งเลยครับทำไว้ถ้ามาตัดถอดได้แล้วนะครับแล้วก็เข้าหลวดให้ก็เพื่อนๆที่เข้ากันมาแล้วนะครับก็ฝากกด Subscribe ก็ทุกใจกันให้ด้วยนะครับทางช่องเพียงการ์เด้นแอนด์อะมูเลตจะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมก็เรามาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวผมขอเข้าหลวดอันนี้ก่อนครับเดี๋ยวเพื่อนเข้ากันมาเดี๋ยวก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยครับส่วนรวดข้างหลังนี่ครับผมรัดไปเปลือกให้มันบวมมาให้ด้านหลังมันบวมมามันจะดูชมส่วนหนิงขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนหมอกลานะครับเป็นหมอกลาจงตอนนะครับถ้าเปลือนไม่เข้ามาก็ฝากกดซับสไครด้วยนะครับกดทุกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างรุ่งมันเป็นงานอดิเรกชนิดนึงนะครับเบาๆมือกับเขาทีนิดนะครับเพราะว่าจริงเขาอย่างอ่อนอยู่อย่ารุนแรงเกินไปนะครับมกล่าก็จะมีดอกที่อ้อมนะครับอ้อมมากมากเลยกิ่งกิ่งนี้ก็จะเป็นกิ่งเมนนะครับส่วนกิ่งนี้ก็จะเป็นกิ่งย่อยด้านขวานะครับค่อยๆนะครับบ๊อบๆอย่าไปนักมือเกินไปนะครับเพราะกิ่งเขายังอ่อนอยู่กิ่งก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งจุดนี้นะครับผมก็จะถอดเลยนะครับถอดได้ขนาดนี้แล้วนี่นะครับจุดนี้นี้นะครับข้างบนนี้ก็จะถอดเลยนะครับพอได้ขนาดแล้วนี่กิ่งนี้นะครับนี่เลยกิ่งนี้ผมจะตัดประมาณนี้นะครับ
กดได้ขนาดแล้วส่วนจริงนี่รอขนาดก่อนครับจริงช่องว่าสายจริงช่องนี้ยังไม่ได้ขนาดนะครับยังกลับไม่ได้ส่วนข้างบนนี้ก็ได้เหมือนกันครับตัดเลยจริงนั่งก็จริงนี้ก็ได้นะครับนี่ผมจะเข้าหลวดให้ทีนี้นะสักครู่โอ้ตัดยาวซะแล้วเย็นกันอยู่นะครับไม่ต้องรีบนะครับตอนต้นไม้จะเย็นๆนะครับระวังตาอย่าให้หลวดไปโดนตาเขาจะเป็นเมนทางด้านนี้นะทีนี้ก็จะเป็นเมนนะครับแล้วก็เลือกตาเลยทีนี้ผมจะทำให้กว้างขึ้นนะครับเพราะว่าจะช่วยลดช่องว่างตรงระหว่างตัวนี้นะครับผมนี่นะครับช่องว่างโอเคเป็นอันวาเซตนะครับนี่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวก็แต่งบาดแผลก่อนนะแต่งแผลอันที่ผมเคี่ยงมาเดียวครับก็จะได้ทายาให้เขาก็จะเป็นลายๆนี้ครับแบบนี้นะครับผมกรีดนะครับให้มีดคมๆนะกรีดจากบนลงล่างนะแล้วก็เวลาที่ถ้ามากรีดตายก็ต้องกรีดแต่ช่วงหน้าพ้นนะครับถ้ากรีดช่วงหน้าร้อนปุ่งนี้จะแห้งตายหมดนะครับหน้าพ้นจะทำการได้ครับจริงๆนี่จะเป็นเมนลักนะครับถ้าไม่แตกขึ้นมาจริงผมก็จะเสียบนะครับรอให้ได้ขนาดอีกสักนิดหนึ่งก็พันโคตรอีกสักนิดนะครับเพราะว่าเส้นเดียวไม่น่าจะทำให้บวมไวต้องการให้ลำหนูบวมครับเลยใช้บวกมัดไว้มัดให้แน่นเลยประมาณนี้ด้วยนะครับเพื่อน
แนะนำที่ชมกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆเข้ากันมาแล้วจะขอบคุณเป็นอย่างช่วงนะครับผู้ที่มีความเกี่ยวจานกับนานการเนี่ยครับแนะนำเข้ามาได้ครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆการสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆที่เข้ากันใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจกดแชร์กันให้ด้วยนะครับทางช่องพียันการ์เด้นแลนด์อัมเบลเลตก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็ขอบคุณให้ดูหน้านะครับแล้วก็ให้ดูติใจเขาขอบไปสักปักถ้าว่าเขาเห็นใจไม่ดีก็เลิกขอบกันไปเลยครับขอบคุณครับ